นะคะที่น้องๆทุกคนจะมามอบความสุขสนุกสนานนะคะให้กับคอนเสิร์ต True AF5 The Journey of Love ที่อุดรธานีกันค่ะหลังจากสร้างความสนุกสนานให้กับชาวอุดรธานีเสร็จแล้วน้องๆนักล่าฝันก็ได้ลงมาร่วมงาน Meet and Greet ที่จัดขึ้นให้กับผู้โชคดีที่เล่นเกมกับสปอนเซอร์บริเวณหน้างานให้ได้เข้ามาร่วมถ่ายภาพและขอลายเซ็นกันแบบใกล้ชิดทีเดียวครับผมนี่ก็อยู่ในบรรยากาศของการ Meet and Greet นะครับแล้วก็ขอสัมภาษณ์ผู้โชคดีท่านหนึ่งป้านี่ต่างวัยนะคะแต่ว่าใจสู้ค่ะสนุกทุกคนเลยค่ะสนุกใช่มั้ยครับขอบคุณมากครับอยากทราบความรู้สึกครับว่าวันนี้รู้สึกไงบ้างครับดีใจมากค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตสนุกมากเลยค่ะเขินไหมคะเขินสั่นมากสั่นมีขนาดสั่นจะขอหนูหอมแก้มถ่ายรูปด้วยดีใจมากเลยสุดฤทธิ์สุดเดชดูเสียงพี่หายหมดแล้วนี่ค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกปลื้มใจมากค่ะพิงค์น่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะคอนเสิร์ตนะคะเรามาต่อกันที่การถ่ายแบบของนักล่าฝันกันบ้างค่ะฉบับนี้นะคะยิงจะหยิบเอามาเป็นฉบับวอลลุ่มดีกว่านะคะมาดูภาพเบื้องหลังของน้องๆกันค่ะผ่านการถ่ายแบบมากมายหลายฉบับกันมาแล้วสำหรับเหล่าน้องๆนักล่าฝันแต่คราวนี้ไม่เหมือนทุกครั้งค่ะเพราะว่าเป็นการถ่ายแบบที่ต้องเปียกด้วยค่ะน้ำมันต้องเยอะกว่านี้เออใส่กันมาเลยเอออย่างนั้นแหละไม่ถ่ายจะตกใจสิอย่าตกใจหน้าสวยไว้หน้าสวยไว้เปียกยังไงเราต้องสวยไม่เคยถ่ายน้ำไหลลงมาตามตัวเยอะขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นละอองลาดเลยตอนแรกเป็นแค่ละอองแต่แบบเหมือนต้องการภาพให้ออกมาสวยงามเขาก็เลยแบบมาเลยใส่ยางซื้อโอ้โหแบบตอนแรกก็ดีๆค่ะก็โอเคครับเป็นการถ่ายแบบที่แบบไม่เคยถ่ายเลยในชีวิตแบบเนี้ยอยู่นะคะเปียกทั้งตัวจากด้านหลังนะคะสุดยอดมากๆค่ะไม่เคยถ่ายแบบว่าเปียกน้ำขนาดนี้นะคะนี่แบบว่าทั้งตัวค่ะเย็นเลยค่ะคราวนี้แต่เจ๋งดีค่ะแบบถ่ายออกมาภาพสวยค่ะชอบค่ะ เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ตกตะลึงมากเลยค่ะเพราะว่าเรียนจากปกติจะเป็นแบบห้าวๆอะไรเงี้ยแบบใส่เสื้อผ้ามิดชิดครั้งนี้ก็จะบอกว่ามีแบบนิดหน่อยที่แบบว่าอาจจะเซ็กซี่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องลองติดตามคุณดูว่าจะเป็นยังไงค่ะวัน
นี้นะคะเปียกๆแบบนี้ก็ยังไม่เคยทำเลยค่ะแต่ที่แปลกกว่าคนอื่นเนี่ยคือชาวบ้านคนอื่นเนี่ยนะคะเพื่อนๆคนอื่นเขาจะชุดแบบว่าออกแนวเซ็กซี่มากค่ะแล้วก็จะแบบว่าถลกนู่นถลกนี่ใช่ไหมคะแต่ชุดพิงค์นี่ไม่มีเลยค่ะก็เลยแบบว่าพี่ๆเขาก็เลยต้องแบบให้ทำหน้าเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากยังไงติดตามดูแล้วกันค่ะว่ามันจะออกมาเซ็กซี่อย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าถึงแม้จะเปียกนะคะแต่ทุกคนตั้งใจมากๆเลยแม่สมกับเป็นมืออาชีพจริงๆเลยนะคะเนี่ยถัดจากวอลลุ่มนะคะคราวนี้เปลี่ยนมาที่นิตยสารแคสกันบ้างซึ่งก็เป็นการถ่ายแบบของเด็กกลางห้องค่ะลีลาการโพสต์ก็เป็นมืออาชีพขึ้นทุกทีเลยนะคะสำหรับน้องกรีนที่วันนี้เป็นสาวเพียงหนึ่งเดียวของการถ่ายแบบนิตยสารแคสกับอีก3หนุ่มนัทรอนแล้วก็ปั๊มค่ะรบกวนพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับอ๋อชื่อเอ๋ค่ะสุดารัตน์จิตสมบูรณ์มิตร V18 เอ้ยไม่ใช่ เป็นบกนิตยสารแคสแมกซีนค่ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เอนะครับก็อยากทราบว่าทำไมพี่เอถึงเลือกเราทั้ง4คนครับผมในครั้งนี้ก็จริงๆคือก็อยากเลือกทั้ง12คนเลยนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเนื้อที่ของสตูดิโอหรือว่าหน้ากระดาษเนี่ยอาจจะคับแคบไปนิดนึงก็เลยอ่ะเลือกกลุ่มเด็กน้องๆกลุ่มเด็กกลางห้องมาละกันก็คือจะมีนัทปั๊มรอนแล้วก็น้องกรีนนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ภาพที่สวยแล้วก็สนุกเฮฮากับไปโอ้ยขอบคุณมากเลยครับหมดเวลาของ True Moments Weekly ในสัปดาห์นี้แล้วนะคะยังไงก่อนจากกันค่ะอย่าลืมแมกกาซีนเล่มนี้นะคะ True AF5 Magazine Portraits of Dreams นะคะซึ่งก็รวบรวมเอาบทสัมภาษณ์ของน้องๆทั้ง12คนรวมถึงภาพความประทับใจในทุกคอนเสิร์ตทั้ง12สัปดาห์เลยแล้วก็ยังมีแฟชั่นเซตนะคะในช่วงท้ายของหนังสือด้วยเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะกับหนังสือเล่มนี้หาซื้อกันได้แล้วที่แผงหนังสือทั่วประเทศค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเบปซี่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าโอเลไวท์เรเดียนบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เดอะพิซซ่าคอมพานี1112ผลิตภัณฑ์ CP 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดโครงการบ้านแมกโนเลียโดยบริษัท MQDC ทรูผู้นำคอนเวอร์เจนไลฟ์สไตล์แบรนด์ซุปไก่สกัดปูนอินทรีย์โดยปูซีเมนต์นครหลวงและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะผู้ให้ความสะดวกในการเดินทางของศิลปิน True Academy Fantasia Season 5ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับ